ที่ข่าวขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรี๊ดสลบชื่นใจติ่งณเดชน์ทนคิดถึงแฟนไม่ไหวโพสต์รูปคู่ยาย่าบอกคิดถึงจังเลยกรี๊ดสลบชื่นใจติ่งเป็นอย่างมากหลังรอคอยรูปคู่มานานหลายเดือนสำหรับคู่รัก NY ณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาที่ช่วงหลังนี้ไม่ค่อยได้โพสต์รูปคู่อวดความหวานมาพักใหญ่แล้วและในที่สุดดูเหมือนว่าพ่อคนครั้งรักอย่างหนุ่มแบรี่จะทนความคิดถึงหวานใจสาวยาย่าไม่ไหวซะแล้วล่าสุดโพสรูปคู่อวดความหวานซะเลยแม้จะเป็นรูปเก่ามานานแล้วแต่ดีกรีความหวานไม่มีแผ่วเลยแม้แต่น้อยและยังเป็นรูปที่แฟนคลับไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่าเห็นช็อตออนกันมุ้งมิ้งแบบนี้ถูกใจติ่งเหลือเกินแต่ที่ทำให้แฟนคลับต้องกรี๊ดสลบกันรอบ2เมื่อสาวยาย่าเข้ามาคอมเมนต์ตอบแฟนหนุ่มด้วยเหมือนกันว่าคิดถึงจังเลยค่ะดันณเดชก็ไม่รอช้ารีบตอบออนเอาใจแฟนคิดถึงใจเหมือนกันงับนานๆมาทีแต่ทำเอาแฟนคลับกรี๊ดลั่นกับความครั้งรักของคู่นี้เหลือเกินงานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเขามาแซวกันใหญ่รวมทั้งเพื่อนซีอย่างหนุ่มหมากปรินทร์ก็เข้ามาแซวด้วยว่าโหด้านณเดชตอบกลับแซวหนุ่มหมากเช่นกันว่าไม่ต้องโหเลยของคุณน่ะออบัมด้านนางเอกสาวโมเมลดาก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยส่วนดีเจต้นหอมถึงกับบอกว่าคนโสดต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปเรียกว่าดีต่อใจแฟนคลับ NY เป็นที่สุดรูปเด็ดๆต้องแบบนี้วานให้สุดไปเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าติ่งชอบอะไรแบบนี้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหวานจังเลยชื่นใจที่สุดค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าน่ารักมากที่สุดในโลกรูปคู่ในรอบหลายเดือนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ